สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมอามีนาโพสต์ล่าสุดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตงงไปตามๆกันหลังจากที่กลุ่มเพื่อนของแตงโมได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงสภาพร่างของแตงโมที่พูดไม่เหมือนกันกับครั้งแรกที่พูดทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากจนต่อมาได้มีการลบไลน์นั้นออกไปหลังจากนั้นแอนนาก็ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดโมอามีนาที่มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกับแอนนายังได้ออกมาโพสต์ภาพเศร้าๆพร้อมลงแคปชั่นว่าสัจจะการกระทำและเข้าใจเหตุผลของทุกเหตุการณ์เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรมีสติอยู่กับความเป็นจริงให้ได้พอไม่มีเรื่องเงินไม่เคยโดนขู่ไม่มีอำนาจมืดใดๆทุกคนเท่าเทียมหลังจากที่โมออกมาโพสต์ข้อความทางด้านแอนนาเองก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ากอดใครไม่รู้เรารู้กันและกันก็พอรวมถึงชาวเน็ตยังส่งกำลังใจให้กับโมอามีนากันอย่างล้นหลามท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ